ข้าสู่ช่วงที่2นะคะตอนนี้ก็จะมีสิ่งดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมทราบกันค่ะสร้อยข้อมือที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นสร้อยข้อมือไทกวนอิมนะคะจะทำจากไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายนะคะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือเลือดดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะและทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานค่ะและยังช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับนะคะสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากทำให้นอนหลับได้สนิทได้ดียิ่งขึ้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดเมื่อสวมใส่ตื่นเช้ามาจะทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะคะป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนี่แหละค่ะและยังช่วยสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็มีแค่9ชุดเท่านั้นค่ะราคาชุดละ999บาทนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสามารถโทรมาได้ที่022779696ย้ำอีกทีนะคะมีแค่9ชุดเท่านั้นค่ะราคา999บาทนะคะสามารถโทรมาได้ที่022779696ค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางตรีก็นำมาฝากกันช่วงที่2นี้ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์ตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดกติกาเป็นยังไงบ้างคะอีกรอบนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดหรือว่าอยากจะทราบลัคนาราศีก็ใส่จังหวะที่เกิดมาด้วยรวมไปถึงเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามต่างๆที่คุณผู้ชมอยากทราบค่ะส่งมาที่4221606นะคะหรือว่า024960493และ024960494ค่ะครับไม่เป็นการเสียเวลาเราก็เริ่มกันตอบคำถามเลยครับคำถามแรกจ้ะวันนี้นะคะวันที่4พฤศจิกายน2522ค่ะเกิดปีมะแมเวลา 10:30 นค่ะอยากจะถามดวงทั่วไปเป็นอย่างไรคะทำบุญอะไรดีขอบคุณค่ะก็สุขสันต์วันเกิดนะครับวันนี้ตรงกับวันเกิดพอดีเลยนะก็เข้าในช่วงอายุย่าง37ปีนี้ระวังเรื่องสตุ้งสตังหน่อยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นนะครับและการทำบุญเสริมปีจอนี้ก็ให้คุณซื้อข้าวสารเนี่ยถวายวัดมากน้อยตามกำลังแล้วก็ขอให้ทำเป็นระยะส่วนงานแต่งานทายดีนะฮะจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเช่นเดียวกับเรื่องของความรักถ้าคุณยังโสดปีนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่ก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะถ้าแต่งงานแล้วปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่28มกราคม2512ค่ะเวลาเกิด 3:00 ค่ะอาจารย์จ้ะจังหวัดกาญจนบุรีอยากจะถามลัคนาราศีเกิดค่ะกาญจนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกอย่างที่เรียนช่วงนี้โดยภาพรวมนะครับอิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับดวงชะตาอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปจะเกือบปีละนะครับก็เสาร์เนี่ยอยู่ในดวงประมาณ2ปีครึ่งนะแต่ว่าด้านดีก็ยังพอมีครับอิทธิพลของพระฤหัสซึ่งส่งผลดีในเรื่องของงานนะอาจจะเหนื่อยในเรื่องของงานทำแล้วไม่เห็นตังค์นะหรืออาจจะต้องแบกรับภาระต่างๆเพิ่มมีโอกาสจะเป็นทรงนั้นส่วนสภาพคล่องของคุณนะครับปีจรเนี่ยถึงจะไม่โดดเด่นแต่ว่าพอเอาตัวรอดแต่การทำบุญเสริมเน้นกับเด็กเล็กๆนะครับจะเป็นโรงพยาบาลเด็กนะครับหรือว่าทำบุญกับเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ เกิดวันที่14มิถุนายน2539นะคะเกิดวันศุกร์เวลา 11:09 นค่ะเดี๋ยวจะถามเรื่องเรียนจะสะดุดหรือเปล่าตอนนี้เรียนอักษรอยู่ครับถูกกับดวงไหมคะคณะหนูหรือเปล่าคะหนูเรียนศิลปกรรมศาสตร์ค่ะจ้านี่เกียรตินิยมดับ2นะฮะคนนี้นะจากจุฬาลงกรณ์ด้วยเชียร์ค่ะครับ คืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้จ้ะในเรื่องของเกณฑ์การเรียนปีนี้ฟังแล้วอย่าประมาททายดีนะครับทายดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหนูจบมาแล้วทำในสาขาวิชาที่หนูเรียนโดยตรงเนี่ยถือว่าสมรูปนะก็คืองานด้านภาษาจะเป็นพวกทรานสเลเตอร์งานแปลก็ได้เป็นผู้ช่วยผู้บริหารหรือว่าเลขานุการก็ได้นะครับหรือเป็นฟิลงานที่ต้องใช้ภาษาโดยตรงอันนี้ดีผันตัวเองเป็นเซลล์ก็พอได้การเป็นครูอาจารย์ก็ถือว่าเด็ดครับทำได้หลายอาชีพเลยนะคะจ้ะ
ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่30กันยา2533ค่ะเกิดวันอาทิตย์เวลา 21:29 น.อยากจะถามเรื่องโชคลาภการเงินงานแล้วก็งานที่เสริมกับดวงค่ะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับโชคลาภการเงินและงานที่เสริมกับดวงชะตาสักครู่ครับถ้าเป็นลักษณะงานซ่อมแซมเสื้อผ้าขายของมือสองเกี่ยวกับห้องกับสินค้าแฟชั่นพวกนี้ใช้ได้การขายของกินที่มีลักษณะการจรการเดินทางเช่น delivery ขายฝากนะเอาสินค้าไปส่งขายฝากตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยเป็นเงื่อนไขที่สมรูปดวงอีกกลุ่มหนึ่งขวนขวายหน่อยถ้าศึกษาโหราศาสตร์ตอบโจทย์ในเรื่องของงานเสริมครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่10มกราคม2516นะคะเกิดวันพุธ 8:00 น.ค่ะเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครอยากจะถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์สมุทรสาครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรมังกรจ้ะส่วนงานเงินโชคลาภครอบครัวสุขภาพสรุปคือครบทุกเรื่องครบทุกเรื่องค่ะงานปีนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทายหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงย่าง44แล้วนะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนให้รับผิดชอบสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นโชคลาภคนช่วยเหลือก็ได้โดยเฉพาะถ้าคุณมีเจ้านายเป็นสุภาพบุรุษมีเกณฑ์จะได้ลาภผลนะฮะก็คือพูดง่ายงานถ้าเทียบกับช่วงปีที่กำลังจะหมดไปเนี่ยเหนื่อยน้อยลงมีโอกาสได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆสภาพคล่องเป็นอย่างไรถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินนะเน้นในระบบนะครับหรืออยากจะขยับขยายในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะมีโอกาสสมหวังแต่การเสี่ยงโชคนั้นผมไม่เชียร์สุขภาพปีจรนี้ผมฝากระวังปัญหาพวกสายตาพวกความดันแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังของคุณก็ทำสองอย่างถวายของมีคมแล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดครับครบถ้วนค่ะอาจารย์จ้ะท่านต่อไปเลยค่ะมาย่างเอ่ยเกิดวันที่18มิถุนายน2544นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะเกิดเวลา 11:09 น.นะคะตอนนี้กิจการที่บ้านไม่ค่อยดีค่ะหนูเรียนอยู่ม.3แล้วก็ปีหน้าก็จะย้ายโรงเรียนดีไหมเรียนอะไรดีคะนี่เป็นคนต้องบอกว่ายังเป็นเด็กอยู่เลยนะยังเป็นเด็กค่ะ44แต่ห่วงใยกิจการของที่บ้านน่ารักดีนะฮะก็เดี๋ยวลองดูก่อนของหนูเนี่ยเพิ่ง14ขวบเองนะเข้า15เนี่ยยังทันที่จะแนะนำว่าควรจะเรียนอะไรแป๊บหนึ่งนะคะใช่ค่ะเพราะว่า15น่าจะประมาณม.3จ้ะแล้วก็ยังเลือกสายทันในม.ปลายของหนูเนี่ยพุทธสวยนะลูกก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางศิลป์นะพุทธก็คือพวกเน้นด้านภาษานะครับพุทธก็คือถ้าชอบพวกแวดวงนิเทศนะครับพุทธถ้าสนใจในเรื่องของพวกตัวเลขอันนี้ศิลป์หรือวิทย์ก็ได้นะบัญชีนะครับพุทธก็หมายถึงรัฐศาสตร์เน้นบริหารรัฐกิจเน้นการทูตนิติเน้นทนายหรือแม้กระทั่งการเป็นครูอาจารย์อันนี้คืออนาคตของหนูแหละสำคัญที่สุดส่วนกิจการของที่บ้านคงจะต้องขอดวงของเจ้าของกิจการหมายถึงบุปการีของหนูส่งเข้ามานะเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับได้ค่ะงั้นก็ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่28กันยา2528ค่ะเวลาเกิด 17:30 น.นะคะเกิดปีฉลูค่ะจ้ะแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ดีเลยนะคะทั้งเรื่องเงินและโชคควรทำอย่างไรดีครับคือปีนี้ราหูเป็นกาลีไม่ต้องพูดถึงเลยนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคประกอบกับถึงปีไหนจะดีแต่พื้นชะตาของคุณก็ไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคผมก็ไม่เชียร์นะสำคัญที่อาชีพเดี๋ยวลองดูนะฮะตอนนี้ย่าง31อะไรดีที่สุดพฤหัสจักรพรรดิถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอันนี้ดีนะพวกยาสถานพยาบาลหนวดแผนไทยทำธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์หรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ถ้าทำงานประจำก็พยายามผันตัวเองเข้าสู่แวดวงพวกสถาบันการเงินให้ได้หรือแม้กระทั่งการทำงานกับพวกมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรพวกนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะทศพรบุญอภัยค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ
วันเสาร์ที่15 ตุลา 2531ค่ะค่ะเพิ่งไรวันเกิดมาแป๊บเดียวจ้ะกี่โมงครับเวลา19:02 นค่ะอย่างที่ตรีบอกก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะตอนนี้ก็คือเข้าช่วงอายุย่าง28นะครับเพิ่งเข้าย่าง28นะปีที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยคาบเกี่ยวจนถึงช่วงเนี้ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องเงินบ้างหรือยังครับมีค่ะนะแต่ข่าวดีก็คือเข้าย่าง28เนี้ยจะค่อยๆ คลี่คลายนะจะค่อยๆ คลี่คลายเบาลงแต่สิ่งสำคัญใครให้ไปค้ำประกันนะใครให้ไปขอหยิบขอยืมหรือแม้กระทั่งใครมาขอยืมเราปีนี้เลี่ยงเด็ดขาดทำอาชีพอะไรอยู่ครับเย็บผ้าค่ะปีนี้อย่างที่ผมทายเมื่อสักครู่เนี่ยปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานจะปรับตัวดีขึ้นแล้วมันจะส่งผลถึงเรื่องเงินด้วยนะแล้วถ้าถามว่าอาชีพนี้ระยะยาวดีหรือไม่ความจริงก็ต้องถือว่าโฉลกนะครับกับพื้นดวงใช้ได้ทำมากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่อายุ15ค่ะแต่ทำหยุดๆนะคะพยายามทำให้ต่อเนื่องนะผมถือว่าอาชีพนี้โฉลกกับดวงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าแฟชั่นเนี่ยพอทำได้นะปีนี้อดทนนิดนึงฮะมันจะไม่เหนื่อยเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาครับฝากทำบุญเสริมนิดนึงนะของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์นะทำเป็นชุดคือไม่ต้องใหญ่ก็ได้ฮะแต่อยากให้มีลักษณะของความครบถ้วนน่ะสำหรับใช้ในเรื่องการศึกษาพระธรรมวินัยก็ได้ครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนงานจะอันไหนจะดีอะคะก็ต้องถามว่าอยากจะทำอะไรอยากจะปลูกผักปลูกดอกไม้ขายอะคะไม่เอาครับถ้าจะทำร้านดอกไม้โอเคฮะแต่ถ้าเกิดไปทำสวนเกษตรไม่เอาครับค่ะนะแล้วของคุณเนี่ยบอกได้เลยนะถ้าทำเนี่ยผมฝากด้วยทำดอกไม้ประดิษฐ์อาจจะมีคู่กันระหว่างดอกไม้สดกับดอกไม้พลาสติกดอกไม้ปลอมพวกนี้ได้ค่ะแต่มันจะให้ผลเหมือนกันใกล้เคียงกับในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยนะในทางโหราศาสตร์แต่ในทางวิทยาศาสตร์คือคุณถนัดอะไรมากกว่ากันคุณอาจจะมีฝีมือเรื่องของดอกไม้มากกว่าในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยก็ได้อันนี้ก็พยายามหาตัวเองให้เจอครับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพก็หลักๆปวดศีรษะข้างเดียวนะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ช่องท้องเนี่ยจะเน้นกระเพาะนะกระเพาะแล้วก็พวกอะไรอ่ะถ้ามีโอกาสได้ตรวจร่างกายให้เช็คตับด้วยนะฮะค่ะอันนี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวของตัวคุณเลยฮะแต่ปีนี้ไอ้เรื่องธุรกิจที่คุณพูดอ่ะนะดอกไม้เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะมีคนชักชวนหรือจะมีคนมาขอเข้าหุ้นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือพี่น้องก็ได้ครับค่ะนะมีพูดคุยกันบ้างมั้ยฮะหรือมีคนชักชวนหรือเราจะกระทําเองอันนี้คิดอยากจะทําเองอะค่ะนะลองดูนะผมฝากนะครับคนใกล้ชิดปีนี้จะให้ลาภผลในเรื่องของอาชีพที่คุณอยากกระทําค่ะโชคลาภมีมั้ยคะเสี่ยงโชคไม่เอาเลยครับพื้นดวงไม่เด่นครับถ้าอยากจะซื้อบ้านนี่จะมีโอกาสได้ไหมคะโอ้ยใจเย็นๆยังตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เลยครับนะของคุณเนี่ยเอาแบบพร้อมเลยนะครับเอาแบบพร้อมไม่เหนื่อยมาก33เต็มฮะค่ะเอาตอนนั้นดีกว่าซื้อครั้งเดียวให้มันจบนะช่วงนี้เงินก็ยังไม่ค่อยมีถูกไหมอันนี้พูดจริงๆนะครับเงินก้อนแทบไม่เห็นเลยแหละโอเคนะตามนี้นะครับไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่21มิถุนายนนะคะ2514ค่ะเกิดวันจันทร์เวลา15:00 นตรงค่ะเกิดที่จังหวัดนครปฐมนะคะถ้าเปลี่ยนชื่ออะไรจะดีการงานโชคลาภค่ะคือจริงๆคำว่าถ้าคุณกล้าเนี่ยถ้าเป็นชื่อจริงคุณเกิดวันจันทร์เนี่ยมีสระก็คือตัวสระอานะครับก็ไม่โทรก็ไม่ได้นะอันนี้คือติดกาลีฉะนั้นชื่อที่ควรจะเปลี่ยนผมให้เป็นแนวทางนะแล้วไปหาชื่อที่ถูกใจส่งมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ก็คือควรจะเริ่มต้นด้วยตัวดอชดาตอปตักทอสันฐานทอนางบุญโททอพุทธเฒ่าแล้วก็นอนเนนอันนี้กรณีถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงให้เริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุง
ททหารททงนหนูหลีกเลี่ยงสระทุกประเภทรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้ครับฉะนั้นถามว่าควรเปลี่ยนไหมควรและการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นครับค่ะของหนูพอดีเลยนะคะหนูเกิดวันจันทร์หนูขึ้นต้นด้วยนหนูก็ใช้วรรคสีนำแสดงว่าคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยก็ปรึกษาผู้รู้จานและชื่อหนูก็ไม่มีสระด้วยใช่มีแต่ไม่หันอากาศกับการันก็สมหวังทุกเรื่องอยู่แล้วสาธุค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่4ธันวาคม2538นะคะเกิดวันจันทร์ค่ะเวลา 11:30 นาทีอยากจะถามว่าจะเรียนจบไหมแล้วต้องระวังเรื่องอะไรบ้างการคบเพื่อนเป็นอย่างไรคะตอนนี้ทุกข์กับลูกมากเลยค่ะอันนี้ดวงลูกหรือเปล่า38หนูว่าน่าจะเป็นดวงลูกมากเพราะว่าถ้าเป็นดวงคุณแม่ลูก38เด็กกว่าหนูหลายปี19ขวบนี่น่าจะเป็นดวงบุตรเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะในดวงของบุตรเนี่ยอ่ะอย่างนี้ก่อนก็วิเคราะห์แบบนี้ในดวงของบุตรเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของคนใกล้ชิดก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะช่วยเสริมเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะช่วยเสริมเท่าไหร่อาจจะเป็นเขาซะด้วยซ้ำที่จะต้องไปซัพพอร์ตหรือให้ความช่วยเหลือนะอันนี้ส่วนหนึ่งในดวงนะครับแต่ถ้าถามว่าปีนี้เนี่ยในดวงของเขาการแนะนำการสั่งสอนผมไม่แน่ใจว่าคนที่ส่งคำถามมานี้เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นคนพูดคุยเป็นคนสอนเป็นคนโน้มน้าวเขาจะฟังมากกว่าอาจจะไม่ใช่บุปการีก็ได้อาจจะเป็นครูอาจารย์ที่เป็นสุภาพบุรุษก็ได้นะให้ใช้วิธีการแบบนี้และถ้ามีโอกาสให้น้องเขาปีนี้เด็กคนนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยนะจะมีปัญหาในเรื่องของเงินต้องระวังถ้ามีโอกาสพาเขาถ้าไปที่วัดนะให้หมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้นะใจเย็นๆทายแบบนี้อย่าไปทุกข์เพิ่มลองดูครับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะให้คำช่วยเหลือจะให้คำปรึกษาได้ครับค่ะตอนนี้ต้องพักเบรกสักครู่นะคะแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะจ้ะ